สวัสดีครับหลายปีมานี้วงการภาพยนตร์ในอาเซียนค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับสะท้อนได้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสนใจทำหนังสั้นและขนาดยาวทำให้มีแนวภาพยนตร์ที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะในเมียนมาที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการผลิตภาพยนตร์ไซไฟเรื่องแรกของประเทศครับนี่คือภาพใบปิดตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องอนันดาที่ผู้กำกับคนดังของเมียนมาเนียลมิลวินโพสต์ขึ้นบนหน้า Facebook ส่วนตัวเมื่อเร็วๆนี้ครับเนียลมิลวินเป็นผู้กำกับที่สร้างผลงานมีชื่อมากมายเช่นเรื่อง The Selfie และยังถือเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่ที่สร้างกระแสให้กับวงการภาพยนตร์เมียนมาด้วยการผลิตภาพยนตร์ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวทั้งถ่ายทำด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและตัดต่อด้วย MacBook จนเว็บไซต์ข่าว myanmar.com ยกให้เป็น iMovie ครับโดยตอนนี้แผนการสร้างภาพยนตร์ไซไฟเรื่องแรกของเมียนมาดูกำลังจะไปได้สวยนะครับเพราะกำลังอยู่ระหว่างการแคสติ้งนักแสดงนำหญิงมีสาวๆร่วมแคสติ้งกว่า300คนและจะเลือกเพียงหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ครับแม้อาจไม่ใช่ภาพยนตร์ที่สร้างกระแสความสนใจในหมู่ผู้ชมมากนักนะครับแต่ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนช่วงปีหลังก็มีความพยายามผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นโดยมีข่าวคราวการสร้างภาพยนตร์แนวนี้ในหลายประเทศครับก่อนหน้าเมียนมาไม่นานเมื่อปีที่แล้วเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็ได้สร้างภาพยนตร์ไซไฟเรื่องแรกของประเทศในชื่อเรื่องเนื้อ2030เล่าถึงเหตุการณ์ในปี2030ที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบกับปัญหาอย่างร้ายแรงก็คือตอนใต้ของเวียดนามที่พื้นที่เพาะปลูกกว่าครึ่งกลายสภาพเป็นผืนน้ำทำให้ผู้คนต้องอาศัยอยู่บนเรือ I continue my studying I immigrate to Franceเนื้อ2030เป็นผลงานของผู้กำกับมินเหวียนโง่ได้รับเสียงวิจารณ์ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และเรื่องราวดราม่าโรแมนติกทำให้ได้รับความสนใจระดับนานาชาติโดยได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่64และได้รับรางวัลไทเบก้าสโลนฟิล์มเมกเกอร์อวอร์ดจากสถาบันภาพยนตร์ไทเบก้าหรือ TFI องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยบุคคลสำคัญในแวดวงภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาMga robot, nagawa sa mga residuong bagay.ถ้าเทียบกับภาพยนตร์แนวอื่นในอาเซียนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าภาพยนตร์ไซไฟอาจไม่ได้สร้างขึ้นมากนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อจำกัดด้านทุนและความนิยมของตลาดแต่ที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์แนวไซไฟออกสู่สายตาผู้ชมนะครับเช่น Recycle หรือ Recycle ภาพยนตร์แนวสงครามโลกอนาคตจากฟิลิปปินส์ปี2007นอกจากนี้ยังมีคนในวงการหนังบ้านเราอีกมากมายที่ต้องการสร้างภาพยนตร์แนวไซไฟประดับวงการเช่นพ่วงกับจากมาเลเซียเจมส์ลีที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเคยทุ่มเทเวลาไปกับการพัฒนาเทคนิคในหนังไซไฟจนคลอดผลงานขนาดสั้นเรื่อง Atlantis Conspiracy ที่เผยแพร่ในปี2013อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้ากับรสนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่องของอาเซียนต้องปรับบทให้มีความสนุกสนานและมีความเป็นคอมเมดี้เช่นภาพยนตร์ไซไฟจากฟิลิปปินส์เรื่องกากัมบอยหรือไอ้แมงมุมที่ตัวละครเอกของเรื่องมีทั้งความเก่งและความตลกครับแม้ไม่ใช่หนังแนวตลาดของอาเซียนนะครับแต่หลายประเทศก็มีการสร้างหนังไซไฟเช่นสิงคโปร์เคยสร้างภาพยนตร์เรื่องอวตารในปี2004มีในเรื่องสุดล้ำเกี่ยวกับมนุษย์ยุคอนาคตที่ต้องถูกฝังชิปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอาชญากรรมภาพยนตร์ไซไฟจากสิงคโปร์เรื่องนี้ไม่เพียงฉายในประเทศแต่ยังฉายทางโทรทัศน์ในรัสเซียและวางขายเป็น DVD ในสหรัฐอเมริกาด้วยแสดงให้เห็นถึงความยอมรับในฝีมือการกำกับภาพยนตร์แนวไซไฟของผู้กำกับจากฝั่งอาเซียนครับ Never endสำหรับประเทศไทยภาพยนตร์แนวไซไฟมีมาตั้งแต่ยุค70นะครับนั่นก็คือเรื่องมันมากับความมืดผลงานกำกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งถือเป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรื่องแรกๆของภูมิภาคอาเซียนด้วยครับรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ